ไม่ใช่อย่างที่หลายท่านเข้าใจผิดแน่นอนรอบเอวลดผิวพรรณสดใสหน้าตาอ่อนเยาว์ลบ10ปีเคล็ดที่ไม่ลับแฟนคลับรู้กันดีสัปดาห์นี้เทรนเนอร์คุณรีดพาคุณผู้ชมออกกำลังกายให้ได้ความสวยไปพร้อมกับคุณจอยรินลานีเจอกันที่ไหนอย่าเพิ่งเรียกน้องแล้วกันนะครับเสาร์นี้เราก็มาพบกันเรื่องอะไรคะเรื่องการออกกำลังกายทุกวันนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับรีดก็อาจจะผ่านนะคะไอจีบ้างเฟซบุ๊กบ้างถามว่าจำเป็นไหมที่เรากลับมากันอีกรอบที่ห้องนี้จำเป็นสุดๆค่ะเพราะการออกกำลังกายนั้นมันคือยาวิเศษทำไมคะยิ่งโควิดมาคุณต้องออกกำลังกายสร้างฝาดสร้างภูมิคุ้มกันกับตัวเองอันที่สองสุขภาพคุณแข็งแรงอันที่สามรูปร่างแห่สวยค่ะก้นไม่ย้อยไม่คล้อยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเครื่องจะได้มันต้องเล่นแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องสรีระได้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้รีดเล่นอะไรบ้างแล้วอันนี้คือเล่นทุกวันเริ่มที่เครื่องที่หนึ่งเครื่องโปรดปรานของรีดอีเลฟิโต้นี่ค่ะโยกแขนได้แขนแน่นอนและได้สะโพกเพราะอะไรเพราะมันโยกนี่ไงอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้รีดเล่นทุกวันวันละ60นาที1ชั่วโมงคุณต้องได้อย่างน้อย30นาทีเพราะ15นาทีแรกไม่ได้อะไรเลยหัวใจพุ่งเต้นจะไปตัวที่2กันนะจ๊ะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นจักรยานนั่งตรงได้ใต้ก้นและที่สำคัญที่สุดนะคะนั่งรับชมทีวีและเพราะเราตรงนั้นมันเหนื่อยแล้วไงก็มาเข้าตรงนี้เป็นการนั่งพักผ่อนแต่มีหลายคนค่ะที่ออกกำลังกายตายฉันเหนื่อยมากฉันอยู่คนเดียวฉันไม่มีเพื่อนอันนี้แหละค่ะคุณต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นมีเพื่อนแน่ไม่ปกติแค่จอยดีใจมากโดยปกติลีต้องออกกำลังกายคนเดียวค่ะก็ต้องโอ้โหต้องบอกว่ามีวินัยสุดๆถามจอยจริงๆมีวินัยมากทุกเช้าก็ลีส่งมาแล้วว่าออกกำลังกายเป็นชั่วโมงค่ะแล้วลีดีใจมากมีอยู่วันหนึ่งจอยถ่ายละครเสร็จค่ะกลับมาเห็นลีตอน2ทุ่มเขาก็หลีส่งมาเฮ้ย2ทุ่มเขายังเล่นอยู่เลยเราก็เลยเปลี่ยนชุดแล้วกัดฟันเล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบบอกคุณหลีว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากเหมือนเป็นแรงบันดาลใจค่ะในการออกกำลังกายแล้วได้เล่นไหมในที่สุดได้เล่นแค่วันนั้นเลยค่ะคุณหลีเหนื่อยเยอะมากเลยอ่ะจอยขาแบบนี้เลยแล้วทุกวันของหลีนะคะอย่างน้อยแอดลิสชั่วโมงครึ่งเต็มที่2ชั่วโมงเกินกว่านั้นไม่ได้เยอะไปกี่แคลอรี่คะโอ้โหบางวันได้เป็นพันนะ1,012แคลอรี่เยอะมากเลยแต่มันจะมีชีวิตแบบวันนี้ฉันโล่งเพราะอะไรออกกำลังกายแล้วคือต้องกินคนอย่างลีนะคะลีต้องขอท้องมีแค่นี้ต้องกินอะไรที่รู้สึกว่าใช่ชอบแล้วมีวินัยเหมาะกำลังกายจอยออกกำลังกายทุกวันไหมก็อาทิตย์ละสัก 2-3 วันก็โอเคนะคำว่า 2-3 วันพูดรู้สึกว่าติดๆนะคะแต่ว่าออกแล้วดีไหมถามจอยออกแล้วดีมากคือเรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ยิ่งอายุเยอะถ้าเราไม่ออกมันจะแบบห้อยย้อยเหมือนที่คุณหลีพูดจริงๆจริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะดังนั้นการออกกำลังกายหลีบอกเลยว่า 1. เราต้องมีแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมาย 2 เดือนฉันจะลงเท่าไหร่จากไซส์อะไรมาสู่ไซส์อะไรอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ค่ะจอยค่ะบางทีช่างน้ำหนักไม่อยากช่างเพราะกลัวตกใจเพราะมันเยอะด้วยการใส่เสื้อผ้าคุณใส่เสื้อผ้าปั๊บชุดออกกำลังกายเนี่ยมันใส่ปั๊บวิญญาณมันมาเลยจริงแล้วมันจะรู้ด้วยนะว่ามันเฟิร์มขึ้นหรือเปล่ามันยังไงแล้วมันจะรู้ว่าอุ้ยตายอันนี้เกินอุ้ยตายอันนี้ย้อยอันนี้ฟิตปิ้นจอยไม่รู้เขินเลยเนี่ยไม่เขินเลยไม่มีห้อยย้อยเลยนะอันนี้ถือว่าโชคดีมากขณะออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งลีดเนี่ยทุกวันไม่มีวันหยุดขนาดอยู่บนเครื่องบินจริงออกยังไงอะคะบนเครื่องบินออกยังไงเดี๋ยวมีหลายคนก็ต้องถามว่าถ้าฉันไม่มีเครื่องอะค่ะไม่มีเครื่องก็ออกกำลังกายได้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้ลีดจะเป็นเทรนเนอร์ให้จอยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเทรนเนอร์ให้จอยเลยเพราะว่าอยากให้จอยต้องออกกำลังกายอย่างน้อยต้องได้3ครั้งไม่ใช่2หรือ3 3ครั้งต่อสัปดาห์โอเคเลยค่ะเอาละตัวนี้เลยค่ะลีอยากให้จอยเล่นเพราะอะไรคะจอยลองทำก่อนอ่ะยืดไปต้องไปนี่ด้วยยืดไหมเอ๋ไหมได้แล้ว1ได้แขนชัวร์เห็นไหมคะพร้อมยืดค่ะ2นี่3นี่
ข้อที่4ทำอะไรคะกดไลน์เล่นเพราะอะไรไม่เซ็งหยุดแขนเล่นไลน์แต่ถ้าเกิดเราอยากได้แขนหยุดขาอ่ะจอยเอาขาขึ้นตรงนี้เอาหรอคะเล่นต่อไปอันนี้แขนลวนๆโอ้เต็มๆใช่แขนหนักเลยอ่ะสมมติเอาแต่ขาอย่างเดียวเอาไปเอาโทรศัพท์ให้จอยขอโทษนะคะแล้วก็เล่นไปเฮ้ยไม่เบื่อจริงครั้งนี้เล่าคำเชื่อมั้ยแป๊บเดียว1ชั่วโมงจบอุ๊ยตายหันไปดูทีอุ๊ยตายฉันได้60นาทีเลิศสแมนแตนแต่ว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าแล้วคุณลีขาแล้วถ้าเกิดหนูไม่มีเครื่องเหล่านี้อยู่ที่บ้านหนูจะทำยังไงสบายมาไปหาราวบันไดไปหาโต๊ะไปหาเก้าอี้ที่มีความสูงที่ตัวมือของคุณสามารถจับนี้ได้แล้วคุณเนี่ยยืนตรงอย่างนี้เลยนะคะแล้วขาซ้ายที่ไม่ได้ติดกับไอ้นี่อ่ะปึ๊บไอ้นี่เห็นไหมคุณได้นี่ด้วยนะปึ๊บไอ้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะมันจะเหวี่ยงก้นคุณอย่าทำข้างเดียวเดี๋ยวก้นไม่เท่ากันต้องทำสองข้างแล้วจ้านี่อ่ะปึ๊บเหมือนกันเด๊ะนี่คือท่าที่คุณไม่มีอะไรเลยแต่คุณต้องมีบันไดคุณต้องมีโต๊ะที่บ้านคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือก้นและต่อมน้ำเหลืองล่ะจริงๆการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันช่วยให้ระบบร่างกายเราค่อยๆหมุนเวียนต่อมน้ำเหลืองสำคัญมากจอยของต่อมน้ำเหลืองอยู่ที่ไหนใต้รักแร้นี่เลยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะเราต้องมูฟมันตลอดเวลาไหลเดินจากนี่ไปสู่นิ้วจากนิ้วมาสู่นี่แล้วเลยไปสมองจอยลองไหมเอาค่ะได้ค่ะจอยลองกับพี่มันหนูขยับอย่างเงี้ยมันก็ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยได้เลยสบายมากสมมุติไม่มีอะไรเลยค่ะที่ทำแบบเนี้ยบนเครื่องบินเวลาบินไปต่างประเทศค่ะตื่นเช้ามามันยังไม่ถึงอ่ะค่ะจอยแต่เราเป็นคนออกกำลังกายทุกเช้าอ่ะหลีเข้ามาจับแล้วก็ขอยืนจับแล้วก็แกว่งขาเหมือนกันใช่แล้วก็มีเก้าอี้ตัวแอร์โฮสเตสอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็ไปยืนขอแกว่งตรงนั้นบางคนยังหลับอยู่เลยเสร็จปั๊บไปตรงห้องน้ำมันมีพื้นที่ไงค่ะก็ไปยืนอ่ะจอยเริ่มค่ะแองหน้านะ20คำว่าข้างหน้าแปลว่าไปทางไหนหมุนใช่ไหมคะหมุนข้างหน้าหมุนไม่ใช่หมุนอย่างนั้นนะอันนั้นกระจอกไปนิดนะคะไม่ได้นะคะปึ๊บแรงอย่างนี้เลยใช่อ่ะ1เหนื่อยกันคะ9 19 20เป็นไงเหนื่อยไม่ใช่บอกไม่มีเหงื่อนะหัวใจเต้นแรงขึ้นเลยถูกต้องตอนนี้กลับหลังกลับหลังนี่คะชาเลยไหมดีสู้ชาหนูรู้สึกว่าเวลาคนไหลงองอเนี่ยถ้าเปิดมันจริงแล้วทำไมรู้ไหมนี่ตรงนี้นี่นะคะส่วนใหญ่เรานั่งเราก็จะงออายุเพิ่มขึ้นไอ้นี่ก็งอแต่คุณท้ายตรงนี้นะคะขอโทษคุณจะมีบุคลิกที่สง่างามทันทีจริงเนอะอยากให้ทดลองนะคะเนี่ยผู้หญิงเราตรงนี้มันจะมีใบพัดนะคะตรงนี้จะไม่มีนี่ที่จอยยังโชคดีนะนี่ก็มีนะโนถ้ามีนี่มันห้อยลงมาถ้าเป็นใบโพแล้วค่ะเป็นไงนะเป็นใบโพเรียกอย่างนั้นเหรอเอาละทีนี้อยากได้เอวทำไมอ๋อผู้หญิงนะอยากมีเอวเอวไม่ใส่เสื้อเอวรอดสวยขอโทษนะคะอันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องทำซื้อค่ะซื้อเลยมากแล้วคุณก็เล่นไปแต่ว่าต้องซื้อนิ่มๆจอยต้องนิ่มๆนิ่มจอยเล่นเป็นใช่ไหมลองลองก่อนมันเวิร์กมากคุณละเวิร์กมากอ้าว20ทีอ่ะนี่ไงอ้าวเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเห็นไหมคุณได้เอวล้านเปอร์เซ็นต์ลดเป็นนิ้วโปรดไปดูและได้หน้าท้องด้วยได้หน้าท้องด้วยนี่ควรเปิดเพลงเลยนะจริงจริงควรเปิดเพลงแต่เรากลัวลิขสิทธิ์ไงเราก็เลยไม่กล้านะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปเราสู่พับลิกแต่ปกติลีต้องมาเพลงละมันต้องแบบแน่หรือพี่จ๋าอะไรอย่างงี้ล่ะคุณอีกโชว์หน่อยไหมคะโชว์เดี๋ยวโชว์แต่เชื่อไหมเวลาลีเล่นทีนะจอยลีจะเหมือนกับตัวเอียงเอียงเล็กน้อยทำไมอ่ะไม่รู้ให้หนูลองเล่นลองดูนะนี่ค่ะเออเอียงไหมอ๋อเอียงนิดนึงใช่ไม่รู้เป็นอะไรนี่อย่างนี้เลยแต่มันเอียงแต่มันเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์หน้าท้องนี่แบนราบมากเลยแบนราบ
ที่หลีใส่ที่หลีใส่ที่หลีบอกจอยใส่เพื่ออะไรบางทีเราอาจจะพลาดมันช่วยเหรอคะช่วยมากบางทีเราบิดไงซัพพอร์ตใช่ไม่ให้เราผิดพลาดลองใส่แล้วรู้สึกเราแน่นด้วยเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำให้หูเราปุ๊บที่เจ็บๆหนูว่ามันน่าจะช่วยจอยลองเล่นหูเราปุ๊บโดยที่มีนี่นะคะอันนี้หลีคิดว่าน่าจะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะบอกก่อนค่ะไม่มีแรงค่ะโอเคอ่ะจอยหนูขอเพลงด้วยนะคะเพลงเหรอฮะเอาอะไรมาเลยบอกค่ะน้องเป็นสาวขอนแก่นอะไรนั้นจอยจำบอกเคยมีแฟนใช่หรือเปล่าเราจะไปต่ออีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ปกติทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันเหมือนเดินอ่ะแทนที่จะไปเดินข้างนอก PM เยอะ 2.5 เราก็เดินสายพานในบ้านเราถือเดินในสวนของเราใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนี้ PM เยอะจ้ะเย่จบสิ้นสุดนะคะจอยต้องมาตัวนี้เพราะตัวนี้นี่เห็นมั้ยแขวนกันเต็มๆเลยมันได้หมดเลยปึ๊บปึ๊บหัวไหล่แขนไม่คล้อยไม่ย้อยไม่ตกนี่เดินมั่งวิ่งมั่งเดินมั่งวิ่งมั่งเราก็ไม่เซ็งนี่โอ้เร็วมากอ่ะนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวจอยเล่นใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูน้องจอยนะคะขอสปีดขึ้นหนึ่งของคุณหลีสปีดเลยโอเคอ้าวมาจอยนั่งนะคะนะคะอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าจอยยังรู้สึกว่าได้นี่ใช่ไหมใช่ปกติผมเต็มที่เลยถ้าเกิดสมมติว่าเราแขวนแบบเนี้ยแขวนอย่างเงี้ยนึกออกไหมจอยเราก็จะได้ทั้งแขนแต่ถ้าอย่างเงี้ยเหมือนต่อยมวยมันต้องแขนเนาะรู้สึกโอ้โหนี่เลยใช่ตรงเนี้ยนี่เลยได้ชัวร์แต่ต้องเลย15นาทีเพราะ15นาทีแรกนั้นหัวใจเพิ่งทำงานแต่มาทีที่16 17 18มันเริ่มละไขมันเริ่มเบิร์นได้ช้าหน่อยได้ค่อยๆเริ่มสปีดเหมือนเนี้ยเดี๋ยวจอยตัดไปวันเนี้ยอ่ะจอยวิ่งอ่ะลองวิ่งระวังนะเอาใจเย็นใจเย็นอุ้ยรักผมด้วยนะโอเคอ่ะนะวิ่งวิ่งแล้วโอ้โหมีแรงบันดาลใจแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เซ็งอ่ะเหนื่อยปั๊บหยุดอ่ะแล้วก็ลดสปีดลงอ่ะใช่ไหมหายใจลดสปีดแล้วเพื่อทำงานหายใจแล้วอีกแป๊บนึงกลับมาใหม่อีกแป๊บนึงเวลานะคะถูกต้องจอยบอกไงว่าจอยดูแลตัวเองยังไงจ๊ะก็คือออกกำลังกายค่ะแล้วก็อาหารการกินจะว่าสำคัญมากสำหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบออกกำลังกายเลือกกินให้ถูกค่ะก็คือทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนอ่ะพอจบแล้วแล้วถ้าคนไม่มีเครื่องอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวลีก็จะสอนสำหรับคนไม่มีเครื่องเราออกกำลังกายทั้งมีเครื่องทั้งไม่มีเครื่องได้หมดคุณได้อยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ออกกำลังกายเสร็จคุณอาจจะปวดเมื่อยแต่ถ้าคุณ stretching คุณจะไม่ปวดเมื่อยเนื้อจะไม่เป็นก้อนๆ สมมติอาจับเลยค่ะจอยขาอารีก็จะจับบันไดนี่ค่ะปึ๊บนี่เห็นไหมขาหลังตึงไหมตึงมากต้องให้ตึงเลยนะคะนี่แล้วก็เปลี่ยนข้างปึ๊บเปลี่ยนไปปึ๊บนี่แต่หนูพูดจริงๆหนูไม่ค่อย stretching มันทำให้หนูเมื่อยไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ stretching นะคะกล้ามเนื้อเป็นก้อนจริงเป็นก้อนปั๊บนะไม่อยากออกกำลังกายแล้วมันเมื่อยมากทำให้วันรุ่งขึ้นไม่อยากเล่นหรือเอาง่ายๆจอยค่ะเรานั่งเลยสมมติสเตรทเลยเนี่ยบางทีหลีกให้ลูกน้องหลีมันจับขาหลีแยกค่ะเพราะมันแยกไม่ออกอาจอยแยกได้ไหมอาจอยหน้าหลีเลยได้นะคะได้เลยค่ะจอยแยกได้อีกไหมไม่ได้หนูเต็มที่แล้วค่ะนี่เลยค่ะต้องให้ได้ประมาณนี้นี่กูหลีกเกือบจะ180แล้วนะถูกต้องจอยหลีจะจับจอยสมมติฐานอาจอยนั่งดีๆอ่ะปึ๊บแล้วถ้ามาเล่นกัน2คนนี่นะชอบมากเลยทำไมรู้ไหมอยากพี่เลยยันกันเลยนี่อู้ยจอยห้ามนั่งเร็วๆจับมือกันเลยจริงนี่เห็นไหมเชื่อไหมว่ามันจะได้ตรงไหนจอยจอยรู้สึกเลยไหมรู้สึกมากค่ะมันเหมือนมดแดงมาทั้งหลังอ่ะนี่เลยแล้วเชื่อไหมคุณจะไม่เมื่อยวันรุ่งขึ้นคุณก็จะออกกำลังกายได้การออกกำลังกายก็คือส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะแน่นอนเรามีความรู้สึกว่าได้เหงื่อแล้วก็เลือดไหลเวียนแต่ว่าผิวพรรณมันจะได้จากการออกกำลังกายไหมนิดเดียวเราต้องมีการไปประคบไปเข้าตู้อบก็เพราะเราต้องการให้เอาสมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์มากขอบอกเลยใส่เข้าไปในตัวเราค่ะเดี๋ยวไปดูสมุนไพรมีอะไรบ้างแต่อยากจะบอกนะเพราะว่า
ยิ่งโดยเฉพาะคนคลอดลูกจำเป็นมากจะทำยังไงให้มดลูกเข้าอู่ใช่และยิ่งผู้หญิงเรานะคะไม่ต้องคลอดลูกก็เราก็ต้องการให้มดลูกของเรากระชับไปไปดูกันเราก็มาสู่ห้องหอมมากจอยหอมสุดๆวันนี้ลิฟในฐานะเป็นเทรนเนอร์นะคะกระดาษมาด้วยเพื่อจะมาสอนน้องจอยแล้วก็อยากจะมาบอกกับแฟนๆค่ะแต่ลิฟมีป้านุชสวัสดีค่ะป้านุชเนี่ยนะคะอยู่กับลิฟเลยค่ะดูผิวก่อนอันนี้ต้องโชว์ผิวลีดนะคะมีน้ำมีนวลคือผิวลีดอะคือถ้าดูแบบมันจะแบบเนียนมากเนียนแล้วก็แบบใสค่ะมาจอยมาเข้าสู่ตรงนี้อัปนุชมานี่เลยลูกประคบนี้เดี๋ยวต้องมีผ้าให้มันร้อนมากโอ้โหหอมทะลุไหมอะกลิ่นนี่มาจากไหนการบูนและพิมเสนนี่คือกลิ่นที่จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วมันได้ความร้อนคุณไม่ต้องไปหาอะไรมันวุ่นวายเลยหม้อที่เราคุณสามารถทำสาคูไส้หมูอะไม่ออกไหมไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายหลีก็เป็นคนที่ช่างทำเลือกเกินเพราะว่าหลีรักตัวเองรักสุขภาพหลีทำมานานมากแล้วใช่ไหมคะถามป้านุชหลีทำมานานมาก18ปีแล้วค่ะประคบทุกวัน18ปี18ปีไม่ต้องตามแบบหลีนะคะอันนี้เวอร์ไปจริงๆที่ละครั้งได้ใช่ไหมคะอาทิตย์ละครั้งได้แต่ที่หลีทำทุกวันทำไมวะหลีมีความรู้สึกว่าก็เช้ามาฉันก็อยากจะทำอะไรที่รู้สึกฉันอยากทำค่ะเพราะว่าเราชีวิตแบบสุขนิยมอ่ะจอยแต่เวลาทำงานเราก็ทำจริงจังทำเสร็จปั๊บก็ออกไปทำงานข้างนอกเห็นไหมจอยรู้สึกไหมหนึ่งความร้อนมันจะผ่อนคลายที่เราออกกำลังกายมาโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นะคะของจอยตรงนี้ตึงเป๊ะเหมือนหลับอะไรนะมดดำมาทั้งหลายใช่เจ็บมากอันนี้ก็จะประคบปึ้ง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 ลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะหายได้เลยคลายเลยอ๋อเอาละมันมีอะไรต่ออันนี้ต้องจดเลยนะมันเยอะเดี๋ยวดิจะขึ้นจอให้ดูนะใส่ไว้เลยมีไพรค่ะไพรเพื่อให้รู้สึกว่าเข้าไปในเส้นค่ะเส้นเล็กเส้นยึดเส้นติดไพรเป็นสีอะไรนะปนุชสีเหลืองค่ะสีเหลืองตามด้วยสีเหลืองอีกอันนึงขมิ้นไพรสีเหลืองดอกบวบขมิ้นสีเหลืองทองไพรเหลืองดอกบวบขมิ้นเหลืองทองที่เรากินแกงใต้อะขมิ้นขมิ้นก็ทำให้ผิวคุณใสขึ้นต่อจากขมิ้นอันนี้ว่านนางคำผิวจะนุ่มละมุนเขาเรียกว่านนางคำอ่ะว่านนางคำหน้าตาเป็นไงป้านุชคะลูกเป็นตะปูกลมๆแล้วก็มันเหมือนตะปูตะปูต่อไปว่านอีกอันนึงฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจจำเป็นมากสำหรับคุณผู้หญิงว่านชักหมดลูกกับเรียกว่าหญ้ารีแพร์จะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับปนุชให้มดลูกกระชับดูดแน่นให้มดลูกกระชับดูดแน่นเข้าอู่ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงเดินตามรอยหลีนได้เลยผู้หญิงจำเป็นนะคะกระชับดูดแน่นต่อไปใบมะขามกับลูกมะกรูดทำให้ผิวสวยต่อมาการบูนกับพิมเสนแค่นั้นอะค่ะก็คือทำให้เกิดกลิ่นหอมนี่คือทั้งหมดแล้วเราก็เอามาห่อในผ้าแล้วก็มาต้มนี่น้ำก็เดือดผ่านตุ๊ด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 อย่างนี้เลยเหมือนหม้อที่เรานึ่งสาคูนึ่งขนมเทียนนี่แหละค่ะและน้ำเหลือนี่นะคะลินเอาน้ำนี่ที่เหลือจากการทำไปแช่เท้าขณะที่แต่งหน้าเท้าเราก็จะได้เจอกับตัวน้ำสมุนไพรเพราะว่าเท้าสำคัญมากเราก็จะได้ความร้อนแล้วก็แช่ทำแบบนี้ every day วันนั้นหนูมาหาคุณหลีค่ะหนูเจอว่าหนูจะทำอยู่ปอกแบบสมุนไพรสดๆเลยใช่ไหมคะแล้วป้าดูดาก็ลองให้หนูแขนข้างหนึ่งลองประคบใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปล้างกลับไปหนูให้ที่บ้านดูว่าลองดูซิแขนไหนดีกว่ากันเขาตอบถูกผิวมันใสขึ้นจากที่บ้านพักดังนั้นนี่นะคะลูกประคบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านไทยชาติอื่นยังทำไม่ได้เลยนะขอบอกตอนสมัยหลีไปเรียนสิงคโปร์มีคนบอกว่าต้องไปทำที่อินโดนีเซียคุณหลีนี่บ้าตามเขาเลยบินเลยไปอินโดนีเซียไม่เหมือนสู้ไม่ได้ใช่ไหมสู้ไม่ได้ของไทยเราเด็ดสุดแล้วและหลังจากนั้นพอเราประคบเสร็จนะประคบไปนวดไปลงคงลงครีมอะไรก็ใส่ไปมันจะเนียนข้างเนียนไหมเห็นไหมข้างทุบมันจะเนียนอ่ะพอทุบปั๊บอ่ะจอยดูคือทุบปั๊บเนียนก้อนๆออกค่ะเลยเลื่อนลมไหลเลยค่ะดูใช่ประคบจบเรายังไม่จบเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปนวดแต่ก่อนไปนวดจอยเปิดตู้ผ้าอบโอ้โห
นี่อาจอยขาใช้ไม้คนเลยเนี่ยแม่ภูมิปัญญาชาวบ้านมีอะไรบ้างคะตะไคร้ค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดมีไหมมีค่ะโอ้ยมันต้องยาวเลยอ่ะมีผักบุ้งผักบุ้งด้วยนะคะช่วยให้สายตาดีผักบุ้งที่เรากินน่ะเหรอคะผักบุ้งแดงนะผักบุ้งไทยแล้วก็กระมูลพิเศษแล้วยาอีก108แล้วมีสมด้วยนะคะเราใส่สมตะไคร้ใบมะกรูดผักบุ้งหอมแดงสมแล้วมะกรูดมีไหมมีค่ะมีทั้งใบมะกรูดและทั้งลูกมะกรูดนะคะนี่ๆๆมีว่านด้วยใช่มั้ยคะขิงก็มีค่ะค่ะขิงใบมะกรูดทุกชนิดเลยตาหอมเชียวอันนี้ของเราครบชุดที่ไม่มีเหมือนใครจ้อยวางครับวางเลยวางอย่างนี้เหรอใช่ๆโอเคเสร็จปั๊บลิ้นก็จะปิดนี่แล้วบางทีลิ้นนะเอาหน้าหายใจลงไปเลยหายใจทางปากมันรู้สึกมันเข้าเลยมันสดชื่นมากเลยมันรู้สึกหายใจโล่งขึ้นเลยถูกต้องอาจารย์ลองก้มหน้าไปแล้วทำหายใจใช่ไหมหน้าเนอร์อะไรก็ได้สดสะอาดสดชื่นเหมือนยืนบนเนินเขาเลยนะจ๊ะเอามาอันนี้ปิดหน่อยเขามี108เลยนะนี่แล้วก็ปิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาแค่10นาทีพอเยอะกว่านั้นเยอะไปแล้วทำอะไรต่อไปอาบน้ำแล้วกลับมาเข้าไปลีเคยอ่านจอยค่ะร้อนเจอเย็นเย็นเจอร้อนร่างกายเราเนี่ยถ้าเราสามารถปรับสู้กับเขาได้เนี่ยมะเร็งไม่มาเยี่ยมคุณแน่นอนเซลล์อยู่ไม่ได้เพราะร่างกายเราแข็งแรงกว่ามีภูมิต้านทานเยอะกว่าทุกคนมีมะเร็งหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าภูมิคุณตกมะเร็งมาเขาบอกจะไม่ค่อยป่วยด้วยร้อนหนาวดังนั้นนะคะเอาเลยมีหลายอันนะอันนี้ก็ฟังกันมานะคะเพราะว่าลีเคยไม่ได้เป็นมะเร็งก็ไม่เป็นไม่เป็นเด็ดขาดนะคะนี่นะคะจอยไหม10นาทีไปอาบน้ำเย็นๆแล้วก็กลับเข้ามาอีก10นาทีชีวิตนี้นี่ค่ะเรื่องราวดีๆของเราวันนี้ลิมมีความสุขมากเพราะว่าอะไรต่อได้ไหมคะได้ร้อนคนไหมไม่ไม่ร้อนหนูสู้ค่ะสู้ค่ะเห็นไหมคุณจอยสู้เลยหนูสู้ค่ะลิมกำลังจะบอกว่ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์subscribe ให้เราสองคนหน่อยนะจ๊ะใช่ค่ะเราทำมาทั้งคลิปใส่ชุดออกกำลังกายด้วยนะคะควรจะกดไลค์ให้เราเยอะๆค่ะแล้วก็สั่นกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะหลีกำลังจะบอกว่าเมื่อเราออกกำลังกายแล้วนะคะเข้าตู้แล้วอบแล้วมันออกไปหมดแล้วอะทีนี้เราต้องเอาใส่ละพอเอาพุทมันออกไปแล้วเราก็ต้องไป input ค่ะ